สวัสดีครับผมโจ้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำฟิโลเดนดอนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อว่าฟิโลเดนดอนไฟเบรคาตาฟิลัมนะครับตัวนี้เนี่ยถิ่นกำเนิดมาจากเปรูนะครับนี่สังเกตดูนะอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับนี่โดนอากาศร้อนบ้านเราเข้าไปนะครับนี่นะครับฟิโลเดนดอนไฟเบรคาตาฟิลัมนะครับตัวนี้เนี่ยตอนแรกจะเป็นแบบนี้เนาะดูลักษณะใบนะครับนี่เป็นรูปหัวใจโค้งมนนะครับเมื่อโตขึ้นนะครับใบก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะครับด้านนี้ก็จะออกมาเป็นยืดออกมาเนาะสังเกตดูจากรูปนี้นะครับผมแนบให้ดูแล้วนะครับน่าสนใจอีกตัวนึงเลยนะครับตัวนี้ก็จะเลื้อยนะครับยิ่งให้เขาเกาะเสาสูงขึ้นนะครับพอเขาโตขึ้นนะครับใบก็จะเปลี่ยนรูปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในใจของคุณอีกต้นนึงนะครับฟิโลเดนดอนไฟเบรคาตาฟิลัมนะครับนี้การปลูกเลี้ยงก็ตัวนี้ไม่ชอบแดดนะครับไม่ชอบแสงแดดมากคือไม่ชอบแดดโดยตรงเนาะอย่าให้โดนแดดโดยตรงแม่นใบจะไหม้นี่ขนาดไม่โดนแดดเลยเจออุณหภูมิเข้าไปเนาะก็นิดนึงอันนี้เพิ่งไปถอยมานะครับไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่แรกนะครับแต่เดี๋ยวสักแป๊บนึงพอเขาปรับตัวได้นะครับก็รดน้ำนะครับวันละครั้งนะครับหน้าฝนก็วันเป็นวันเหมือนเดิมเนาะวัสดุปลูกก็มะพร้าวสับนะครับตัวนี้ก็มีเสามะพร้าวนะครับให้เขาได้เกาะนิดนึงนะครับเขาจะชอบเลื้อยนะครับเกาะตามต้นไม้นะครับอันนี้มีด้านล่างนะครับนี่ด้านบนของใบนะครับก็สวยอยู่นะครับเมื่อเขาโตขึ้นแล้วใบเปลี่ยนรูปนะผมว่าก็มีความให้ลุ้นนะครับในระดับหนึ่งเลยเนาะฟิโลเดนดอนไฟเบรคาตาฟิลัมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ